ดีค่ะถ้าใส่เองนะวะยินดีด้วยนะเข้าสู่หมอเก๋เชนเนลวันนี้ใส่เสื้อผ้าเหมือนวันที่รีวิวคอร์ล่ามาร์ทเลยใช่วันนี้มันวันเดียวกันโอเคนะก็จะมาเรียนวันนี้สบายสีนางฟ้าเจ้าหญิงนะวันนี้มีหลายอันให้เลือกเลยนะดูสิไอ้มีลูกแก้วลูกแก้วเป็ดเจ้าหญิงที่นี่ปราสาทแล้วก็คัพเค้กแล้วก็ดังเงือกดอกกุหลาบผีเสื้อแล้วก็น้องหมีอันนี้เป็นแบบวงรีนะไม่ได้เป็นแบบวงกลมสี่เหลี่ยมอย่างนี้อ่ะโอเคเรามาเก็บกันเลยควงคุณเจนนะคะมีให้เลือกได้2แบบก็คือแบบนี้อ่ะแบบนี้หรือกับแบบนี้จะเลือกอะไรนี่นี่มี2แบบโอเคนะแล้วก็จะมีมานี้แล้วก็มีอันนี้ให้ระบายสีนะแล้วเราก็ต้องระบายสีตามนี้ถ้าไม่อยากระบายสีตามนี้ก็ระบายไปด้านหน้าตามใจเลยนี่ไงก็ใส่หางมาได้แล้ววางตรงนี้วางสีตรงนี้แล้วก็วางเจ้าหญิงตรงนี้พูดกันให้ด้วยพูดกันแล้วจะเปิดสีไหนก่อนดีจะเอาผมสีเหลืองแล้วกันเนี่ยตัวสีเหลืองอะนี่เออแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้นะก็จะจุ่มแป้งลงไปง่ายแค่นี้นะเราก็จะทาสีผมอย่างนี้นะทาสีผมทางนี้เหรอทาสีผมอย่างนี้ไปเลยนะเดี๋ยวใส่จะปิดถ่ายก่อนแล้วใส่ก็จะเริ่มถ่ายตอนที่ใส่ว่าสีผมเสร็จแล้วเนี่ยใส่เรื่องว่าสีผมหมดได้แล้วพี่ลองคลิกดูด้านหลังดูสิมันมีดอกกุหลาบให้ด้วยอ่ะโอเคแล้วใส่จะระบายด้วยได้รูปฟิล์มอันหายขี้เกียจอ่านแล้วเดี๋ยวใส่ไประบายหมดเลยกว่านะนี่ว่าทำเสร็จแล้วนี่ไงสีเสียงดูเยอะอยู่เลยนะแต่จริงๆแล้วตอนทำนี้เสร็จแล้วพู่ลุน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 แต่ยังไม่เห็นสนิทเลยนะยังเป็นน้ำอยู่นิดนึงเนี่ยเจ้าหญิงของก็ใส่หัวทองกุหลาบของใสมีสองด้านอ่ะอีกด้านหนึ่งมีเส้นดำอีกด้านหนึ่งมีเส้นดำเส้นดำขีดๆเนี่ยมีเส้นดำยังไม่แห้งเลยแต่ใสก็ยังจะใสอย่างนี้อยู่นะมีอันนี้อันหนึ่งให้แล้วอันนี้อันหนึ่งให้มันให้เลือกหนึ่งอันนี่ใส่เท่าดิบๆนี้ดิบๆนี่ง่ายดีใช้ใช้ทำมาเดินตื่นแล้วนะพ่อเก่งใส่ทำคลิปอยู่ทำคลิปรีวิวนี้อ่ะเสร็จหรือยังใช้ทำเสร็จหรือยังง่ายก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วสวยด้วยดูนี่คือผลงานอีกคลิปหนึ่งนะที่เราเผยทำมาโดยบังเอิญโอเคนะสวยไหมล่ะงานศิลปะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ
หมอเก่งแชนแนลอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ทุกคนดูแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะ